สดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับ Galaxy S 24 Ultra ค่ะพลอยจะพาทุกคนมาเที่ยวเชียงใหม่นะคะพาไปถ่ายรูปแล้วก็พาไปกินของอร่อยๆทั้งวันเลยตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นนะคะมาดูกันว่า AI ที่เขาให้มาเนี่ยจะใช้งานในชีวิตประจำวันแล้วเป็นยังไงบ้าง นะคะแล้วก็จะเทสการใช้งานแบตด้วยตอนนี้เนี่ยแบตอยู่ที่ 90% นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าระหว่างวันเนี่ยแบตลดลงไปเท่าไหร่แล้วถ้าพร้อมแล้วนะคะไปดูกันเลยค่ะก่อนที่เราจะไปดูนะคะว่าวันนี้เนี่ยพลอยใช้ S24 Ultra ตัวนี้ทำอะไรบ้างนะคะก่อนอื่นพลอยจะพามาดูสิ่งใหม่ที่เขาเพิ่มเข้ามาใน S24 Ultra ตัวนี้กันก่อนเลยนะคะอย่างแรกไม่พูดไม่ได้เลยนะคะก็คือเรื่องของหน้าจอที่เขาเปลี่ยนไปใช้ดีไซน์หน้าจอแบนจะเห็นได้ว่าจอเนี่ยมันแบนเรียบชิดไปกับขอบตัวเครื่องเลยนะคะตั้งแต่ซ้ายไปยันขวาเลยถ้าเทียบกับ S24 Ultra เนี่ยเห็นได้ชัดเจนแล้วก็สิ่งที่อัปเกรดเข้ามาใหม่อีกอันนึงนะคะก็คือเขาเปลี่ยนไปใช้วัสดุไทเทเนียมแล้วและรอบนี้ Samsung เขาไม่ได้เน้นเรื่องเครื่องเบานะคะแต่ว่าเขาเน้นเรื่องของความแข็งแรงแล้วก็ทนทานนั่นเองจากน้ำหนักที่พลอยได้สัมผัสดูเนี่ยมันก็แทบไม่ได้ต่างอะไรกันเลยอ่ะแล้วก็ดีไซน์ของตัวเครื่องเนี่ยตัวบอดี้พอรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะแน่นแล้วก็จับถือเนี่ยมันรู้สึกว่าแข็งแรงมากขึ้นอ่ะแล้วก็ถนัดมือมากขึ้นเพราะว่าตัวขอบเครื่องอ่ะเขาอัปเกรดให้มันมีความเหลี่ยมมากขึ้นเวลาพกพาเนี่ยก็สะดวกขึ้นนั่นเองค่ะด้านล่างนะคะมาดูเทียบกันเลยตัวของ S24 Ultra ตัวลำโพงนะคะเขาเปลี่ยนเป็นดีไซน์แบบขีดเหลี่ยมๆแล้วอ่ะมันจะมีความรู้สึกว่าพรีเมียมมากกว่า S23 เนาะตัวปากกานะคะก็เปลี่ยนดีไซน์เหมือนกันนะคะตัวก้นปากกาเนี่ยจะเห็นได้ว่า S24 เนี่ยเขามีความเหลี่ยมๆมากขึ้นแต่ตัว S23 เนี่ยมันจะมีความมนๆเนาะพอยรู้สึกว่าเขาอาจจะปรับให้มันมีความพรีเมียมดูสวยงามมากขึ้นนั่นแหละแล้วก็ตัวสีของปากกานะคะจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าตัวกรอบด้านในอ่ะสีปากกาเขาปรับให้มันเป็นสีเดียวกับตัวเครื่องแล้วก็คืออันนี้เป็นเครื่องสีไทเทเนียมใช่ไหมคะเขาก็ปรับให้เป็นสีเดียวกันด้านบนเนี่ยเขาอัปเกรดตัวไมค์นะคะเพิ่มเข้ามาจากเดิมเนี่ยใน S23 มันจะมีไมค์ที่ซ่อนอยู่ใต้กล้องแต่ตอนนี้นะคะเขาย้ายไมค์ขึ้นมาบนกรอบเครื่องด้านบนอาจจะช่วยซัพพอร์ตเรื่องของฟีเจอร์ AI อย่างเช่นฟีเจอร์ล่ามแปลภาษาอินเทอร์พรีเทอร์นั่นเองค่ะส่วนเรื่องของการพกพาการใช้งานนะคะหลังจากที่พลอยได้ใช้มาแล้วเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันมีผลต่อการใช้งานเท่าไหร่เพราะว่าพลอยเป็นผู้หญิงอย่างเราๆนะคะก็ต้องมีกระเป๋าสะพายเป็นอันเล็กๆอยู่แล้วก็ไม่ได้มีผลอะไรอ่ะเดี๋ยวทีมงานเอาให้ดูอันนี้นะคะก็คือกระเป๋าที่พลอยใช้ประจำเนาะเราก็แค่เอาอันนี้ใส่กระเป๋าไปแล้วก็ยังเหลือพื้นที่ในการใส่ของอื่นๆด้วยอ่ะหลังจากนี้เดี๋ยวจะไปถ่ายรูปกันต่อนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าจะใช้ฟีเจอร์อะไรบ้างค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเรากำลังจะเดินไปถ่ายรูปแล้วก็ไปหานางแบบสุดสวยของเราก็คือน้องอีฟนั่นเองนะคะระหว่างนี้ก็คือเทสการสั่งของกล้องไปด้วยเลยการสั่นเนาะพูดไม่ชัดไปค่ะไปดูกันค่ะตอนนี้นะคะเราเจอน้องอีฟแล้วนี่สาวสวยของเราจุดเช็คอินแรกของเราวันนี้ก็คือร้านบิวตี้นะคะเป็นร้านกาแฟชื่อดังจุดเช็คอินที่ใครมาเที่ยวเชียงใหม่ก็ต้องมาเมื่อกี้เราถ่ายข้างในไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราออกมาถ่ายแสงเอาท์ดอร์กันบ้างนะคะอันนี้คือขึ้นมาชั้น2ถ่าย 5X ของ24อ่ะสวยมากอุ้ยสวยจริงฉันว่าฉันเริ่มชอบเลนส์ 5X แล้วแหละเวอร์มากเหมือนสาวจีนเหมือนกันนะแต่งตัวแบบนี้สวยอ๋อคนถ่ายสวยอยู่แล้ว สวยจริงสวยจริงอ่ะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูเลยสกินโทนคือชัดมากอันนี้ก็คือแบบเดินออกมาจากนอกร้านแล้วก็กดถ่ายวิดีโอแล้วมันสวยก็เลยถ่ายไปเลยตอนนี้ถ่ายวิดีโอระยะ 5X อ่ะคือสวยมากคือแบบไม่ได้อวยนะแต่ก็อวยแหละก็คือแบบสายครีเอเตอร์สาวๆแบบที่ชอบทำคอนเทนต์ถ่ายรูปลงโซเชียลอ่ะ
สวยจริงฉันรู้สึกว่าเขาคิดถูกแล้วแหละที่เปลี่ยนจากเลนส์ 10x เป็น 5x อ่ะแกแล้ว 5x คืออะไรรู้ป่ะเขาเพิ่มความละเอียดมาเป็น50ล้านพิกเซลแล้วสวยจริงแบบจึ้งถ่ายรูปกันมาประมาณนึงแล้วนะคะสำหรับร้าน Beginning นะคะก็คือมุมถ่ายรูปเยอะมากใครที่มาเชียงใหม่นะคะก็มาเที่ยวที่ร้านนี้กันได้เลยค่ะเดี๋ยวพลอยจะไปร้านอื่นต่อนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าจะไปที่ไหนค่ะไปเลยจุดเช็คอินต่อไปก็คือกาดหลวงนั่นเองใครที่บอกว่าถ่ายรูปจากแสงในรถแล้วสวยอ่ะแล้วบอกเลยว่าสวยจริงตอนเนี้ยก็คือแดดช่ำคือตอนเช้าใช่ไหมแบต 90% นะคะทุกคนแล้วใช้แต่กล้องล้วนทั้งภาพนิ่งและวิดีโอก็คือตอนเนี้ยประมาณ9โมงประมาณ2ชั่วโมงครึ่งแบตเหลือประมาณ60ก็คือลดไป 30% แล้วคิดว่าถ้าเอาไปถ่ายอีกทั้งวันก็น่าจะเหลือแบบก็คือใช้จนหมดอ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าจะต้องใช้ power bank ในการจัมป์แบตระหว่างการถ่ายทั้งวันหรือเปล่านะคะแต่ถ้าจะใช้ต่อในช่วงกลางคืนอีกคิดว่าจะต้องชาร์จแบตเพิ่มไม่น่าจะพอตอนนี้นะคะพลอยอยู่ที่ตลาดวโรรสนะคะหรือที่ชาวเชียงใหม่เขาเรียกว่ากาดหลวงนั่นแหละเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินนะคะที่จะค่อนข้างเฟมัสนิดนึงนะคะสำหรับใครที่มาเที่ยวกาดหลวงก็จะต้องมาซื้อดอกไม้แล้วก็มาถ่ายรูปเป็นจุดเช็คอินแบบสวยๆที่นี่วันนี้เนี่ยพลอยจะมาใช้ S24 Ultra ถ่ายรูปที่นี่ด้วยแต่ว่าก่อนที่จะไปถ่ายรูปกันเนี่ยเดี๋ยวพลอยจะมาเทสเรื่องของการถ่ายแอปกล้องจาก IG กันก่อนนะคะที่ Samsung เขาบอกในงานว่าถ่ายจากกล้อง IG ใน S24 Ultra ชัดแล้วเดี๋ยวพลอยจะถ่ายรูปนะคะแล้วก็อัพลง Story IG แล้วก็ให้คนใน IG เนี่ยโหวตกันไปเลยชัดๆนะคะว่ารูปที่ถ่ายออกมาวิดีโอที่ถ่ายออกมาเนี่ยมันชัดไหมเอาให้เห็นกันไปเลยค่ะตอนนี้นะคะมือไม้โล่งมากเดี๋ยวจะมาหาพร็อพเป็นดอกไม้ในการไปถ่ายรูปนะคะตอนนี้ก็คืออยู่ในโซนที่เขาขายดอกไม้กันที่กาดหลวงนะคะทุกคนแล้วประเด็นคือพลอยไปเจอดอกไม้แปลกมาแต่ว่าทุกคนอาจจะรู้จักแต่พลอยไม่รู้จักพลอยก็เลยจะใช้อันนี้เลยค่ะฟีเจอร์ AI อันนึงนะคะเป็น Circle to Search ก็คือสามารถเปิดแอปกล้องแบบนี้ได้นะคะแล้วก็แพนไปสิ่งที่เราต้องการค้นหาแบบนี้นะอ่ะกดค้างกดปุ่มค้างแบบนี้แล้วเราก็วงดอกไม้พลอยอยากรู้ว่าดอกนี้มันคืออะไรนี่มันก็เซิร์ชขึ้นมาแล้วว่าเป็นดอกปิงปองนะคะเรารู้ละว่าเป็นดอกปิงปองเราจะซื้อเอาอันนึงเดี๋ยวจ่ายเงินเสร็จนะคะเดี๋ยวไปถ่ายรูปกันค่ะหลังจากที่ถ่ายรูปที่การหลวงกันแบบจะหนักจะเต็มแล้วนะคะมาอัปเดตแบตระหว่างวันกันหน่อยตอนนี้เนี่ยแบตเหลืออยู่ที่ 37% ค่ะอันนี้ก็คือใช้งานแบบใช้งานกล้องจริงๆนะก็คือแบตแบบลดค่อนข้างเร็วเลยแต่ถ้าเทียบการแบตของเครื่องของทีมงานนะคะอันนี้ก็คือ S24 Ultra เหมือนกันไม่ได้ใช้งานเลยแบตเหลืออยู่ที่ 79% จากเมื่อเช้าอยู่ที่ประมาณ90กว่าตอนนี้ลดไปประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์เฮ้ยมันก็อยู่ได้นานนะถ้าเราไม่ได้ใช้งานกล้องหนักๆขนาดนั้นอะทีนี้เรื่องของการลดแสงสะท้อนใน S24 Ultra นะคะที่เขาบอกมาว่าสามารถลดแสงสะท้อนได้มากถึง 75% อันนี้เนี่ยหลังจากที่พลอยได้ลองใช้งานกลางแจ้งดูแล้วนะคะเทียบกับ S23 ทีมงานของ S23 เลยค่ะผลปรากฏว่ามันลดแสงสะท้อนได้จริงก็คือในตัว S24 แทบจะไม่สะท้อนเลยแต่มันจะแลกมากับความสว่างหน้าจอที่อาจจะดรอปลงมานิดนึงแล้วก็สีสันนะมันจะมีความเรียวมากกว่าอาจจะด้วยเขาเปลี่ยนแผงหน้าจออะไรก็แล้วแต่อาจจะทำให้ตัว S24 อะสว่างน้อยลงนิดนึงแล้วก็สีสันอะมันมีความเรียวมากขึ้นไม่ได้สดเหมือนกับ S23 Ultra แล้วแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดเลยนะคะก็คือเรื่องของการลดแสงสะท้อนอันนี้เนี่ยเห็นได้ชัดว่ามันสามารถลดแสงสะท้อนได้จริงแล้วเวลาเราดูหรือว่าใช้งานนานๆอะมันแทบจะไม่แสบตาเลยค่ะทุกคนดีมากๆตอนนี้นะคะเราไปถ่ายรูปกันแล้วนะคะก็คือครึ่งวันแล้วเราก็จะมาหาอะไรกินกันซึ่งท
ทีมงานก็ไปหาร้านหนึ่งมานะคะเป็นร้านอาหารอินเดียเราถึงแล้วร้านอาหารอินเดียที่ทีมงานไปเฟ้นหามาได้คือชื่อร้านว่าราชเดอร์บาร์นะคะเป็นมื้อกลางวันของพวกเราวันนี้อาจจะน้องอีฟหนึ่งน้องอีฟก็คือนั่งจองโต๊ะนะคะอาสวยเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าสั่งอาหารอะไรไปได้เมนูอะไรมาบ้างเราจะได้คุยกับเชฟอินเดียหรือเปล่าไปชมกันค่ะตอนนี้คืออาหารมาแล้วค่ะอาหารอินเดียคือเต็มโต๊ะเลยแต่ว่าตอนนี้ก็อยากจะคุยกับเชฟเนาะแต่ว่าเชฟอะเขาพูดภาษาไทยไม่ค่อยชัดแบบพูดช้าแต่นิดหน่อยแต่ไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่าเรามีตัวช่วยแปลก็คือเป็น AI จาก H24ตัวนี้เราสามารถใช้อันนี้นะคะคุยกับเชฟได้เพราะว่าเชฟจะเป็นคนอินเดียค่ะวิธีการใช้ง่ายมากๆเลยก็แค่ปัดโนติลงมาแบบนี้นะคะแล้วก็เลื่อนไปที่เมนูตัวช่วยแปลตรงนี้นี่มันก็จะมีแปลทางฝั่งเรานะคะแล้วก็แปลอีกฝั่งนึงซึ่งเราสามารถกลับหัวได้เพื่อให้คนพูดอีกคนนึงอ่ะแตะแล้วก็พูดนี่แล้วก็สามารถเข้าไปตั้งค่าตรงนี้ได้นะคะเวลาเปิดแตะเพื่อพูดไว้จะได้สะดวกมากขึ้นค่ะแต่ว่าภาษาที่เขาให้มาในเครื่องอ่ะมันจะมี default เป็นอังกฤษกับภาษาไทยแต่ว่าตอนนี้เราอ่ะอยากจะให้เขาแปลเป็นภาษาอินเดียก็สามารถเพิ่มภาษาตรงนี้ได้นะคะแล้วพลอยก็จะเลือกเป็นภาษาฮินดีอันนี้กดดาวน์โหลดไปเลยเดี๋ยวเรารอโหลดแป๊บนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปเรียกเชฟมาคุยกับเราค่ะตอนนี้เชฟมาแล้วนะคะเดี๋ยวพลอยจะใช้ฟีเจอร์ล่ามแปลภาษากับเชฟที่เป็นคนอินเดียนะคะเราจะให้เขาพูดภาษาอินเดียนะร้านเปิดมานานหรือยังคะวีคอบซิคุเลเฮจี2008में हमारा रेस्टोरेंट ओपन हुआ था जी और अभी तक ऊपर वाले की कृपा से चल रहा है คําถามของเราถูกเปิดในปี2008และยังคงวิ่งจากกี่รอบมาดังกล่าวต้นอันนี้คือ AI อ่ะเขาแปลแบบคือ Google Translate จ๋าๆเลยนะแต่ว่าก็พอจับใจความได้ว่าร้านนี้เปิดมาตั้งแต่ปี2008แล้วแล้วก็ณตอนนี้ก็ยังเปิดทําการอยู่ช่วยแนะนําเมนูแนะนําของร้านของคุณหน่อยक्या आप अपने रेस्टोरेंट की अनुशंसित मेनू की सिफारिश कर सकते हैं जी बिल्कुल जी धन्यवाद जो अभी जो मैं आपको जो खाना आपने आपके टेबल पे मैं दे रखा हूँ ये हमारे रेस्टोरेंट का शान है सारे डिश हैं तो इस वजह से मैंने आपको रेकमेंड किया है ขอบคุณสำหรับอาหารที่ฉันเพิ่มให้คุณบนโต๊ะของฉันว่าคำถามของเราคือความภาคภูมิใจของอาหารทั้งหมดดังนั้นฉันจึงแนะนำคุณว้าว AI ก็แปลเลิศอยู่นะตอนนี้นะคะก็คือกินอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็คืออาหารอร่อยมาก Thank you so much เดี๋ยวให้ทางเจ้าของร้านนะคะหรือว่าเชฟเนี่ยได้ทำการโปรโมทร้านนี้กันเลยค่ะYes, we serve here really authentic Indian food and I really appreciate. Thank you so much for visit this place. You have a call before visit, so that, I made it just a reservation. So if anybody like to visit our place, and we have a most welcome. And we got a many Thai customer right now and a lot of foreigner. We are busy this place all the time, afternoon, even evening time also.So we have really, really good welcome here. And if somebody like to come visit like with a family or something, just please make a call and make a reservation to easy to sit. We have an outdoor place, we have an indoor place. Yeah, and we have a different kind of, different flavor kind of food here, spicy and non-spicy and a medium spicy. Yeah, just depend on the customer. We try to do a good deal here to make a good combination to the customer like with the naan bread or roti or basmati rice. Yes, we have a lot of option here and we are ready for the welcome all customer to with our place. Thank you.
few months. But thank you. Nice all to of meet you. You. Really nice to meet you, ma'am. Ma'am, all of you. Yeah, so kind of you guys. Thank you very, very much. หลังจากที่เราไปถ่ายรูปมาทั้งวันแล้วนะคะแล้วก็ไปลองกินอาหารอินเดียคุยกับชาวอินเดียชาวต่างชาติเรียบร้อยแล้วเนี่ยตอนนี้เราก็จะมาดูรูปที่ถ่ายจาก S24 Ultra กันนะคะว่ารูปเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเนี่ยเดี๋ยวให้น้องอีฟเลือกเพราะว่าน้องอีฟเป็นนางแบบของเรานะคะน้องชอบรูปไหนบ้างเป็นไงอันนี้สวยมากพี่พลอยแต่ว่ามันติดกระเป๋าลบให้หน่อยได้ไหมแล้วทำไมหนูไม่เอาออกไม่เป็นไรจ้ะเรามี AI ช่วยของ S24 Ultra ในขายของไหนนี่จิ้มไปเลยตรงนี้นะคะรูป AI มันจะมีสัญลักษณ์ดาว3ดวงอยู่แล้วก็แค่ select วัตถุตรงนี้ลบกระเป๋าใช่ปะเนี่ยเห็นไหมพอเราลากไปปุ๊บอะเราก็กดค้างอ่ะแล้วเราก็กดลบเลยจบกดสร้างรอเท่านั้นแค่นั้นเลยแต่ว่าฟีเจอร์นี้ต้องใช้อินเทอร์เน็ตนะลูกเพราะว่าถ้าไม่มีเน็ตปุ๊บมันจะไม่สามารถเจนพื้นที่ส่วนที่ขาดหายไปได้โอเคเออหุยเนียนมากเวอร์อะดูมีแก้มันเนียนจริงว่ะมันเนียนจริงว่ะใครกดเรียบร้อยขอลองซูมได้ไหมเนียนมากเนียนจริงเนียนจริงปะเนี่ยเนียนนี่มองกล้องเนียนจริงวะเนียนโอเคไหนมีรูปไหนอีกอะมีเสาไฟอ๋อเสาไฟอ่ะอย่างจะโอเคได้เสาไฟเจ้าปัญหาไม่เป็นไรจ้ะเราก็ลากไปเลยจ้ะจบ2อันเลยเหรอ2อันได้เลยนี่กดลบอันนี้คือเราไม่ได้อวยนะแต่ว่าอวยไหมวะไม่อวยเนี่ยดูดีเนี่ยนี่มีอีกรูปนึงฉันแอบแต่งรูปของเธอไว้เนี่ยรูปนี้ใช่ปะอันนี้ลบไปยังเนี่ยคนเยอะขนาดนี้อันนี้เราเลือกคนไปเลยจะลบกี่คนเลือกไปก่อนเลือกไปก่อน AI บอกว่าเลือกไปก่อนเดี๋ยวฉันจัดการเองที่เหลือนางบอกอย่างนี้กดค้างลบเดี๋ยวเจอพลัง AI เจนปุ๊บคนหายภาพเนียนฉ่ำทำไมหน้าหลุนขนาดนั้นนะอยากรู้ว่าคนมันจะหายไหมคนเยอะมากเลยแกดูดิโอเค no photoshop ละดูดีไม่ต้องพกค่ะสาวสายครีเอเตอร์อยากจะออกไปทำคอนเทนต์ไม่ต้องพกโฟโต้ช็อปแล้วจ้าสมาร์ทโฟนเครื่องเดียวจบจ้าสมกับการเป็น AI โฟนหรือเปล่าอันนี้คือแค่สายโฟโต้นะเว้ยมันมีอีกนะมี AI อีกตัวนึงที่แบบเราสามารถลบเงาได้เนี่ยอย่างสมมติอันนี้ใช่ไหมแล้วเรากดตัว i ตรงเนี้ยเนี่ยเขาก็จะมี edit suggestion มาให้เว้ยว่ารูปนี้มันควรแต่งอะไรซึ่งรูปนี้มันมีเงาใช่ปะเขาก็สักเจ็ดการลบเงาขึ้นมาแล้วเราก็กดไปเลยเสร็จปุ๊บเฮ้ยเฮ้ยแกเงาหายไปทั้งตัวหายไปหมดเลยแต่อันนี้เราไม่ต้องไปคุมเองใช่ปะไม่ต้องเลยจ้ะมันดีเทคเงามาให้เลยจ้ะแล้วก็กดลบเลยจบเลิศเลิศเลิศปะฉ่ำปะแล้วก็มีอีกอันนึงพี่ไปถ่ายเรามาแล้วแบบรูปมันเอียงอะเนี่ยอย่างรูปนี้ใช่ไหมใช้ AI generative fill ก็ได้ fill อะไรก็แบบเนี่ยเหมือนหยิบ Photoshop มาไว้บนมือถืออ่ะกดสร้างถ่ายมาเอียงใช่ไหมไม่เป็นไรจ้ะฉันมี AI แล้วไปเอาดอกไม้จากไหนมาเติมตรงเนี้ย เออใช่ดอกไม้จากไหนเนี่ยต้องขอบตรงมุมอ่ะเท่เนี่ยเฮ้ยมันลดนะดูดิจบลงเอาขอรูปนี้เอารูปนี้ลงโอเคบันทึกรูปนี้ลงอยากลงรูปนี้หรอใช่มาเดี๋ยวฉันจะส่งให้ไหนใช้อะไรGalaxy C4 จะบอกว่า S24 Ultra นะคะเขาอัปเดตให้สามารถ Quick Share ส่งไปหาโทรศัพท์ Android เครื่องอื่นๆได้เลยแบบมันทำได้เร็วขึ้นนั่นแหละฉันจะกดแชร์ไปให้เธอยังไงเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเลยเว้ยโทรศัพท์ที่อยู่ใกล้เคียงอะอย่างอันนี้ใช่ไหมมาแล้วกดยอมรับใช่ไหมใช่นี่ไงมันบอกมันขึ้นว่ามาจาก S24 Ultra มันเหมือนไหมมันเหมือน Adobe iPhone อยู่นะใช่เออแล้วไม่ใช่แค่ส่งหา Android เครื่องอื่นได้ส่งหา iPhone ก็ได้จ้ะไม่ต้องมีแอปอื่นเพิ่มจ้ะอย่างอันนี้ใช่ปะจะส่งรูปนี้เราก็แค่กดที่ QR Code ตรงนี้แล้วเราก็เอา iPhone สแกนมันก็จะเด้งไปที่หน้า Samsung เขาแล้วเราก็กดดาวน์โหลดได้เลยเด้งไปที่ iPhone กดตรงนี้ปุ๊บเซฟรูป
จบมันไดฟ์เลยแต่มันง่ายอ่ะง่ายมันง่า ย, ายแต่ประเด็นคืออะไรต้องมีเท็จโอเคขอบคุณค่ะ อ่ะอยากลงรูปใช่ไหมฉันมี AI อีกตัวหนึ่งในอันนี้ที่มันแบบมันเลิศมากที่เห็นคนอื่นเขาทำกันแล้วก็อยากจะลองบ้างก็คือแชทแอสซิสต์ในนี้ประเด็นคือพี่ชอบมีปัญหาที่ว่าคิดแคปชั่นไม่ออกอีฟลองพูดมาคำหนึ่งอะคีย์เวิร์ดอะไรก็ได้อะช่วยคิดแคปชั่นหน่อยสักคำหนึ่งอะดอกไม้ดอกไม้ดอกอะไรดอกไม้ดอกไม้อะไรดึกแล้วยังไม่นอนเออดอกไม้อะไรดึกแล้วยังไม่นอน เสร็จใช่ปะแล้วเราก็กดตรงนี้แล้วมันจะมีตรงเนี้ยเว้ยฟีเจอร์ AI ตรงเนี้ยคือสัญลักษณ์เขาจะมีให้เลือกว่าสะกดไวยากรณ์ก็คือถ้าเราใช้เป็นภาษาอังกฤษน่าจะช่วยแบบเช็คแกรมมาให้แล้วก็จะมีสไตล์การเขียนตรงนี้เนี่ย AI เขาก็จะทักเฮ้ยอันเนี้ยมันจะมีหลายหมวดก็คือแบบต้นฉบับเป็นแบบนี้มืออาชีพมืออาชีพเขียนเป็นแบบไหนดอกไม้อะไรดึกแล้วยังไม่นอนขออภัยในความล่าช้าในการตอบกลับเนื่องจากขนาดนี้เป็นเวลานอกทำงานแล้วอ๋อเพราะดึกแล้วโซเชียลอะโซเชียลเป็นยังไงอ๋อดอกไม้อะไรถึงยังไม่นอนตอบดอกไม้ตะวันทานตะวันไม่คือประเด็นเขาอาจจะดีเทคดอกทานตะวันในนี้ให้ปะเนี่ยดอกทานตะวันแล้วแฮชแท็กมาให้ด้วยดอกทานตะวันแฮชแท็กดอกไม้แฮชแท็กกลางคืนเออเลิศโอเคปะมาลาลอง Have a good day ไหม Have a good day อันนี้เป็นแบบโซเชียล Have a good day เขาก็จะมีอีโมจิมาคนนี้แฮชแท็ก positive แฮชแท็ก good vibeอ่ะเสร็จแล้วกดโพสต์อันนี้ก็คือการลองใช้ AI สำหรับการแต่งรูปที่ A24 Ultra เขาเพิ่มมาให้นะคะน้องอีฟคิดว่ามันแบบช่วยให้ชีวิตเราแบบมีความครีเอทขึ้นไหมมีแบบ productivity มากขึ้นปะคือมันง่ายขึ้นนะแบบลบวัตถุอะไรคือได้หมดเลยคนก็คือหายคนหายคนฉ่ำเนียนฉ่ำก็ถือว่า AI ตัวนี้มันก็ช่วยเราได้เยอะแหละอย่างสายถ่ายรูปสายครีเอเตอร์แบบเรานะคะเวลาไปถ่ายรูปคาเฟ่เจอคนเยอะเราก็ใช้ฟีเจอร์ตัวนี้ลบคนได้จบเลยแล้วมันก็เนียนกว่ารุ่นก่อนด้วยจริงๆ A23 มันมีอยู่ละใน A23 Ultra นะคะแล้วก็ A24 Ultra เขาก็เอา AI เข้ามาช่วยเจนให้มันแบบเนียนขึ้นอะไรมากขึ้นตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าดีเลยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือ One Day Vlog with Samsung Galaxy S24 Ultra นะคะที่พลอยลองเอาออกมาใช้งานถ่ายรูปใช้ชีวิตจริงทั้งหมดตั้งแต่เช้าจรดเย็นเลยนะคะเดี๋ยวมาอัปเดตแบตกันก่อนนะคะตอนนี้เนี่ยแบตอยู่ที่ประมาณ 8% นะคะก็คือใช้งานแบบคุ้มจริงแล้วก็แอบมีชาร์จแบตจำระหว่างวันด้วยเพราะว่าพลอยอ่ะเอาออกไปใช้งานถ่ายรูปทั้งวันจริงๆแล้วก็อยู่กลางแจ้งทั้งวันด้วยนะคะจริงๆแบตมันก็ใช้งานได้ทั้งวันแหละถ้าใครไม่ได้ใช้งานหนักขนาดนี้นะคะพลอยก็เลยแบบแอบไปจำแบตมาบ้างสิ่งที่ชอบสำหรับการอัปเกรดกล้องในรอบนี้นะคะก็คือกล้องเลนส์นะคะระยะ 5x ที่เขาเพิ่มความละเอียดมาเป็น50ล้านพิกเซลวันนี้เนี่ยพลอยชอบจริงๆเพราะว่ามันมีความละเอียดแล้วก็ความคมชัดอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยถ้าเทียบกับ S23 Ultra ทั้งภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอถ้าใครได้เห็นไปแล้วนะคะรวมไปถึงฟีเจอร์ไนโทกราฟีซูมด้วยที่พลอยได้ลองไปถ่ายมาแล้วเนี่ยจริงๆมันเก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างชัดแล้วก็ลดนอยส์ในช่วงกลางคืนที่พลอยไปถ่ายมาด้วยแหละอันนี้เนี่ยคือทำได้ดีจริงๆอย่างที่เขาโฆษณาไว้นั่นแหละตอนนี้นะคะเรากำลังเทสการถ่ายวิดีโอกล้องหน้าของ S24 Ultra ในตอนกลางคืนนะคะหรือว่าในที่แสงน้อยตอนนี้พลอยเปิดความละเอียดสูงสุด 4K 60 เฟรมเรทนะคะจะเห็นได้เลยว่าโอ้โห noise เยอะมากแต่ก็ถือว่ายังเก็บรายละเอียดได้ดีอยู่ไม่ใช่แค่ตัวกล้องที่เขาอัปเดตนะคะเขาก็มี AI ที่ช่วยแต่งรูปด้วยอย่างเช่น Photo Assist ตัวนี้พอใช้จริงๆอย่างที่ทุกคนได้เห็นในคลิปนะคะว่าเอามาใช้ลบคนลบวัตถุย้ายวัตถุปรับแต่งเอียงรูปอะไรต่างๆตรงนี้เนี่ย AI มันช่วยเราได้จริงๆคือแบบเราไม่ต้องพกคอมหรือว่า iPad อะแล้วก็มาแต่งรูปเลยอะใช้แค่ในโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวครบจบเลย
และอีกเรื่องนึงสำหรับการถ่ายกล้อง IG จาก A24 Ultra นะคะที่มีคนถามเข้ามาว่ามันถ่ายชัดแล้วหรือยังมีอาการวืดมีอาการกระตุกไหมอันนี้เนี่ยพลอยได้อัพสตอรี่ไปแล้วนะคะแล้วก็ให้คนใน IG โหวตกันให้เห็นแบบชัดๆเลยนะคะว่าภาพที่เราอัพไปมันชัดหรือไม่ชัดทั้งภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอซึ่งส่วนใหญ่อ่ะคนเขาก็บอกว่าเออมันชัดขึ้นนะแล้วก็จะมีบางช่วงที่พลอยถ่าย IG แล้วใส่ฟิลเตอร์มันก็ยังมีอาการแบบวืดๆกระตุกบ้างอาจจะเป็นเพราะว่าเครื่องร้อนด้วยในตอนที่พลอยถ่ายกลางวันยังไงก็ลองไปใช้งานกันดูนะคะแล้วก็ฟีเจอร์ AI ที่พลอยชอบนะคะก็คือฟีเจอร์ Chat Assist ที่เขาช่วยคิดแคปชั่นคิดอะไรต่างๆให้ไม่ว่าจะเป็นการปรับคำปรับโทนอันนี้คือช่วยเหลือพลอยเวลาที่แบบบางทีอาจจะไม่มีสติบ้างบางทีอาจจะแบบเฮ้ยคิดคำพูดไม่ออกจะคุยยังไงดีก็ใช้ AI ช่วยละกันแล้วก็อีกอันนึงที่เราได้ไปลองมาในร้านอาหารอินเดียที่เขาใช้ฟีเจอร์ล่ามแปลภาษานะคะอันนี้เนี่ยพอรู้สึกว่าตัว AI อ่ะเหมือนเขาเอา Google Translate จาก Google อ่ะมาใส่ในตัว AI Samsung นี้มันก็เลยทำให้การแปลภาษาอาจจะยังดูไม่ค่อยเป็นธรรมชาติสักเท่าไหร่เพราะว่าอาจจะด้วย AI เขายังไม่ได้เรียนรู้การใช้งานของเรามากเท่าไหร่นักแต่พอยต์หลักของการใช้งานฟีเจอร์นี้ก็คือเราสามารถคุยแล้วก็สื่อสารกับชาวต่างชาติได้พอรู้เรื่องบ้างยังไงก็ต้องมารอใช้งานจริงๆกันอีกทีนึงนะคะว่าเขาจะช่วยอะไรเรามากกว่านี้ได้บ้างนะคะและสเปคโดยรวมของ A24 Ultra เครื่องนี้นะคะถ้าใครอยากดูแบบเต็มๆนะคะก็ดูได้ตามภาพที่ขึ้นอยู่นี้เลยส่วนราคาเนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่ 46,900 บาทและณตอนนี้นะคะเราสามารถเข้าไปสั่งซื้อที่หน้าร้านได้แล้วนะคะใครที่ยังไม่ได้ลองเล่นหรือว่าอยากลองเล่นเพิ่มเติมนะคะก็ไปลองเล่นที่หน้าร้านกันได้เลยแล้วก็ถ้าถูกใจเนี่ยก็สามารถสั่งซื้อตอนนั้นได้เลยนะคะเพราะว่าเขาเปิดสั่งซื้อหน้าร้านแล้วค่ะพลอยคิดว่าตั้งแต่เช้าจรดเย็นนะคะหลังจากที่ไปถ่ายแล้วก็ใช้งาน A24 Ultra ตัวนี้เนี่ยก็น่าจะเห็นการใช้งานในอีกหลายๆรูปแบบนะคะซึ่งก็เป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นส่วนเรื่องของการทำงานอะไรต่างๆเนี่ยถ้าพลอยได้ไปเจออะไรที่น่าสนใจนะคะก็จะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ชมกันเหมือนเดิมเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบสไตล์การนำเสนอแบบนี้นะคะก็สามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เข้ามาแนะนำกันได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดซุปเปอร์แตงค์ไว้เป็นค่ากาแฟสนับสนุนทีมงานไอโมดกันได้นะคะจะได้ทำคลิปดีๆน่าสนใจแบบนี้มาให้ทุกคนได้ชมกันอีกค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะกับ A24 Ultra ค่ะบ๊ายบาย